เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นกระโดดบ่าปี2530เหรียญดีที่น่าบูชามาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พุทธานุภาพพระเครื่องฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นกระโดดบ่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2530สมัยที่คุณแลมจันพิสาโลยังทำงานที่นิตยสารพระเครื่องลานโพนิตยสารพระเครื่องชื่อดังในอดีตซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่เคารพศรัทธาหลวงปู่ทวดมากจึงเกิดความคิดที่จะสร้างหลวงปู่ทวดเพื่อแจกให้คนทั่วไปได้มีไว้บูชาติดตัวเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆเพื่อคนจนจะได้มีพระไว้บูชาด้วยโดยแจกให้กับลูกค้าที่ซื้อนิตยสารพระเครื่องลานโพสำหรับหลวงปู่ทวดนั้นถือว่าเป็นพระคณาจารย์ที่โด่งดังมากผู้ที่บูชาหลวงปู่ทวดไม่เคยปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุตายหงเลยสักรายรูปแบบพิมพ์นี้เป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิอยู่ในกรอบทรงสี่เหลี่ยมกว้าง 1.5 เซนติเมตรสูง2เซนติเมตรเป็นเนื้อทองแดงรมน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไม่มีเนื้ออื่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำเงินนาคทองเหลืองหรือตะกั่วและไม่มีเหรียญแจกกรรมการเพราะไม่มีการตั้งกรรมการแต่อย่างใดจำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญเมื่อเหรียญสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าสวยงามมากใบหน้าของหลวงปู่ทวดแสดงถึงความเมตตาเป็นอย่างมากพระอาจารย์ที่ตั้งใจจะให้ท่านปลุกเสกก็คือหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยคุณช้างราชดำเนินเป็นผู้นำไปฝากไว้ที่วัดสะแกด้วยตนเองซึ่งเมื่อนำเหรียญที่สร้างทั้งหมดมาให้หลวงปู่ดู่ท่านอธิษฐานจิตพร้อมทั้งบอกจุดประสงค์ในการสร้างว่ามีเจตนาเพื่ออะไรพอหลวงปู่ทราบท่านก็พูดออกมาดังๆว่าข้าขออนุโมทนากับแกด้วยจึงฝากเหรียญทั้งหมดไว้ให้หลวงปู่ปลุกเสกเป็นเวลา1ไตรมาสตลอดพรรษาปี2530เมื่อครบกำหนดออกพรรษาแล้วหลายวันทางผู้สร้างและคุณช้างจึงกลับไปที่วัดสะแกอีกครั้งพร้อมกับขอรับเหรียญหลวงปู่ทวดที่ฝากไว้กลับคืนโดยให้คำมั่นสัญญากับหลวงปู่ว่าจะเอาเหรียญนี้ไปแจกแก่ผู้ซื้อหนังสือลานโพและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สาธารณกุศลเท่านั้นโดยจะไม่นำไปจำหน่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างเด็ดขาดหลวงปู่ดู่ได้กล่าวอนุโมทนาและได้เมตตานั่งปรกอธิษฐานจิตให้อีกครั้งหนึ่งนานประมาณ30นาทีโดยท่านได้บอกกับลูกศิษย์ที่ไปนั่งปฏิบัติธรรมบนกุฏิว่าขอให้ทุกคนนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานมาที่กล่องเหรียญหลวงปู่ทวดนี้ด้วยซึ่งทุกคนก็ได้ปฏิบัติตามที่หลวงปู่สั่งไว้มีผู้ที่นั่งสมาธิในวันนั้นบอกว่าเห็นแสงสว่างสุกปลั่งสวัยเป็นแสงสีนวลบนกล่องเหรียญหลังจากที่หลวงปู่นั่งสมาธิอธิษฐานจิตเสร็จแล้วท่านได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั่วทุกกล่องพระทางผู้สร้างได้แบ่งเหรียญใส่พานถวายท่าน2ถุงจำนวน 2,000 เหรียญกราบเรียนท่านว่าขอให้รับไว้เพื่อแจกแก่ผู้ที่มากราบหลวงปู่หลวงปู่รับเหรียญแล้วก็แกะถุงพลาสติกหยิบเหรียญออกมาแจกแก่ทุกคนที่อยู่บนกุฏิในวันนั้นในเวลานั้นผู้สร้างได้มีโอกาสคุยกับลูกศิษย์ที่มีความนับถือหลวงปู่ดู่ด้วยกันหลายคนหนึ่งในลูกศิษย์นั้นเล่าว่ามีคนนำเหรียญรูปหลวงปู่ทวดมาให้หลวงปู่ดู่ปลุกเสกเหรียญรุ่นนั้นหลวงปู่ดู่ท่านเมตตาปลุกเสกอย่างเต็มที่ลูกศิษย์ผู้นั้นกล่าวต่อว่าเดิมทีเหรียญนั้นอยู่ในกล่องกระดาษและได้มีลูกศิษย์มาพบเห็นว่าเหรียญนั้นเป็นเหรียญรูปหลวงปู่ทวด
จึงนำเหรียญเหล่านั้นมาใส่ไว้ในบาตรพระแทนในการปลุกเสกคราวหนึ่งคนที่ศรัทธาหลวงปู่กลับไปหมดแล้วท่านวางจึงได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญหลวงปู่ทวดตอนนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วซึ่งมีเพียงตะแกรงที่คอยเก็บกาน้ำชาและคอยทำความสะอาดอยู่บริเวณนั้นตะแกรงได้เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อดูท่านได้ปลุกเสกเหรียญทั้งหมดจนเหรียญตั้งขึ้นได้ทุกองค์แล้วเหรียญทุกองค์ก็ได้ลอยขึ้นมาจากบาตรเมื่อตะแกรงเห็นดังนั้นจึงนั่งลงกราบแล้วหลวงพ่อดูก็ลืมตาขึ้นมามองทางตะแกรงวันนั้นหลวงพ่อท่านอารมณ์ดีเป็นพิเศษตะแกรงก็เลยกล่าวกับหลวงพ่อว่าเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อปลุกเสกจนเหรียญลอยเลยนะครับหลวงพ่อท่านเมตตาตอบว่าคนสร้างเหรียญรุ่นนี้เขามีเจตนาดีอยากให้ผู้อื่นแคล้วคลาดปลอดภัยทำมาหากินเจริญคนแบบนี้หาได้ยากด้วยเจตนาอันเป็นกุศลนี้ข้าเลยอนุโมทนาให้เขาเต็มที่เหรียญที่ปลุกเสกนี้เมื่อ นำไปใช้ก็จะเจริญร่ำรวยมีโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตาสมกับเจตนาที่ตั้งไว้ข้าเสกเหรียญนี้ไว้ในบาตรพระก็เพราะบาตรพระเป็นภาชนะที่ญาติโยมนำข้าวปลาอาหารกล้วยสุกลูกไม้มาให้ด้วยความศรัทธาบาตรพระนี้แหละแกเอ๋ยดีเป็นที่สุดเลยหลวงพ่อยังพูดต่อว่าเหรียญหลวงปู่ทวดที่ข้าปลุกเสกนี้อีกหน่อยจะหายากจนแทบพลิกแผ่นดินหากันแหละแกเมื่อผู้สร้างได้ฟังเรื่องต่างๆถึงกับขนลุกขึ้นถึงหัวเลยทีเดียวคนที่เล่าก็ไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างนี้คือที่มาของเหรียญหลวงปู่ทวดกระโดดบาตรอีกหลายปีผ่านไปก็เป็นอย่างที่หลวงปู่ดูได้กล่าวไว้ว่าเหรียญนี้มีพุทธคุณต่างๆนานาผู้ที่ใช้มักมีปาฏิหาริย์มาเล่าให้ฟังกันต่างๆนับเป็นเหรียญดีที่น่าบูชาทีเดียวครับพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370